คุณนายเอ็กซ์จะไม่ได้มาสถิตอยู่ที่นี่อีกแล้วแต่อย่างน้อยเจ้าตัวก็ได้ทำประโยชน์ให้กับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คนแห่กันมาที่นี่เพราะคุณนายเอ็กซ์แท้ๆเธอดึงดูดมนุษย์ที่รักความตื่นเต้นขนหัวลุกให้มาส่องดูความตายในระยะประชิดแต่ใครบางคนในกลุ่มคนพวกนั้นเล่นเลยเถิดวิปริตถึงขั้นลงมือทำมัมมี่ควักตับไตไส้พุงผู้หญิงออกมาต่อด้วยจับหมักเกลือแล้วเอาเครื่องหอมยัดเข้าไปในศพกลวงโบจากนั้นก็พันผ้าลินินรัดรึงแขนขาและลำตัวไปเลยเปล่าเหมือนแมงมุมชักใหญ่หุ้มตัวเหยื่อที่หมดทางสู้เจนจ้องลงศพว่างเปล่านึกถึงภาพถูกคุมขังอยู่ในนั้นชั่วกาลปวสานพลันรู้สึกอึดอัดเหมือนเข้าไปอยู่ในที่แคบโดยไม่รู้ตัวแน่นหน้าอกราวกับถูกมัดตั้งแต่หัวจรดเท้าราวกับโดนแถบผ้าลินินบีบรัดไปทั้งร่างจนหายใจไม่ออกเธอควานหากระดุมเสื้อเม็ดบนเพื่อปลดออกสวัสดีค่ะคุณตำรวจเจสะดุ้งหันความไปมองเห็นเงาผู้หญิงยืนขวางอยู่ตรงช่องประตูแคบๆผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดสูทกางเกงเข้ารูปเน้นร่างเปลี่ยวผมบลอนด์ตัดสั้นสองประกายตัดกับแสงสว่างด้านหลังมิสซิสวิมบราวน์บอกว่าพวกคุณมากันแล้วเรารออยู่พอดีนึกว่าหลงทางซะแล้วที่นี่น่าตื่นเต้นมากอะเราอดเดินดูไม่ได้จริงๆฟรอสบอกเจนกับฟรอสก้าวออกมาจากห้องจัดแสดงสุสานฟาโรหญิงคนนั้นยิ้มให้นิดหน่อยและจับมือทักทายเมื่ออยู่ในห้องจัดแสดงที่ติดไฟสว่างเจนก็เห็นชัดว่าผู้หญิงตรงหน้าช่างสวยสง่าสมวัย40ดูอ่อนไหวกว่าวิทยากรที่เจอข้างล่างสักร้อยปีได้ฉันชื่อเดบบี้ดูเป็นอาสาสมัครของที่นี่เธอกล่าวฉันสายสืบลิซอรี่และนี่สายสืบฟรอสเจนแนะนำตัวคุณไซมอนรออยู่ห้องทำงานตามฉันมาได้เลยเดบบี้หันหลังแล้วเดินนำขึ้นบันไดไปรองเท้าหุ้มส้นสไตล์ไก่ๆส่งเสียงก๊อกก๊อกกระทบขั้นบันไดไม้เก่าเมื่อมาถึงชั้นพักชั้นสองเจนก็เสียสมาธิอีกจนได้เมื่อสิตาปะทะกับหมึกลิชลี่สตาฟบนแท่นกรงเล็บตั้งท่าเหมือนจ้องตับปบทุกคนที่เสนอหน้ามาทางนี้บรรพบุรุษของคนคริสปินเป็นคนยิงไอ้ตัวนี้หรือเปล่าเจนถามอ๋อเดบบี้จำลองมองมีสตาฟด้วยสายตารังเกียจนั่งบิ๊กเบนฉันคงต้องตรวจสอบก่อนถึงจะตอบได้แต่พ่อของคุณไซมอนน่าจะขนกลับมาจากอลาสก้ามากกว่าฉันยังศึกษาของสะสมของเราได้ไม่หมดเดบบี้กล่าวคุณเพิ่งมาทำงานที่นี่เหรอเจนถามเพิ่งมาเดือนเมษาปีนี้เองเรากำลังหาอาสาสมัครหน้าใหม่ถ้าคุณรู้จักใครก็แนะนำมาได้เราอยากได้คนอายุน้อยหน่อยจะได้คอยดูแลเด็กๆ เจนยังจ้องกล่องเล็บหน้าหวาดวันตรงหน้าฉันนึกว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์โบราณคดีซะอีกหมึกลิชลี่นี่เข้ามาได้ไงเจนถามที่จริงเราเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับทุกอย่างนั่นแหละเลยกลายเป็นว่าทำการตลาดยากส่วนใหญ่ของที่นี่เป็นของสะสมในตระกูลคริสปี้มา5ชั่วอายุคนแล้วแต่ก็มีที่คนบริจาคมาด้วยเราจะแสดงสัตว์มีเขี้ยวเล็บไว้เยอะมากอยู่ชั้น2น่าแปลกอยู่เหมือนกันที่เด็กๆชอบห้องนั้นกันใหญ่เด็กๆชอบดูสัตว์กินเนื้อกระต่ายมันน่าเบื่อกันไปละมั้งเดบบี้กล่าวก็กระต่ายมันฆ่าเราไม่ได้เจนออกความเห็นก็อาจจะใช่เรื่องเขย่าขวัญมันดึงดูดกว่าอยู่แล้วล่ะเดบบี้หันกลับไปแล้วก้าวขึ้นบันไดต่อชั้น3มีอะไรเหรอฟรอสถามก็ห้องจัดแสดงอีกนั่นแหละเดี๋ยวฉันจะพาไปดูเราใช้พื้นที่ชั้น3จัดงานแสดงแบบหมุนเวียนเดบบี้กล่าวแปลว่าคุณมีของใหม่เข้ามาเรื่อยๆหรอฟรอสถามอ๋อเราไม่จำเป็นต้องหาของใหม่หรอกแค่ของค้างปีในชั้นใต้ดินก็มาโชว์ได้20ปีไม่มีซ้ำแล้วล่ะเดบบี้กล่าวแล้วตอนนี้จัดนิทรรศการอะไรอยู่ฟรอสถามต่อกระดูกเดบบี้ตอบกระดูกคนน่ะหรอเดบบี้มองฟรอสอย่างขำๆก็ใช่เนี่ยสิไม่งั้นจะดึงดูดนักท่องเที่ยวขี้เบื่อได้ยังไงล่ะจริงไหมต่อให้เอาแจกันสวยหรูสมัยราชวงศ์หมิงมาโชว์หรือฉากกั้นห้องแกะสลักจากงาช้างยุคจักรวรรดิเปอร์เซียคนก็เมินใส่แล้วพุ่งไปดูศพคนอยู่ดีนั่นแหละเดบบี้กล่าวแล้วคุณไปเอากระดูกคนมาจากไหนฟรอสถาม
เชื่อเถิดกระดูกพวกนี้มีเอกสารรับรองชัดเจนเมื่อร้อยปีก่อนคนในตระกูลคริสปินนี่แหละขนกลับมาจากตุรกีฉันจำไม่ได้หรอกนะว่าใครแต่น่าจะเป็นคอร์นีเลียสนะดร.โรบินสันคิดว่าน่าจะได้เวลาเอากระดูกพวกนั้นเอามาจัดแสดงสักทีเดี๋ยวพวกคุณจะได้เห็นพิธีศพในสมัยโบราณเด็บบี้ว่าฟังคุณแล้วอย่างกับนักโบราณคดีมาเองเลยฟลอสกล่าวฉันน่ะเหรอเด็บบี้หัวเราะก็แค่มีเวลาว่างมากพอฉันชอบของเก่าสวยๆอยู่แล้วก็เลยคิดมาว่าเป็นอาสาสมัครอยู่ที่นี่น่าจะสนุกดีคุณเห็นนิทรรศการที่ชั้นล่างหรือเปล่านอกจากสัตว์กินเนื้อแล้วยังมีของล้ำค่าที่อยากให้มาดูกันอีกเพียบที่จริงเราน่าจะเน้นของประเภทนั้นมากกว่าไม่ใช่พวกหมีสตาฟแต่ก็อย่างว่าเราต้องเอาใจคนดูด้วยคุณนายเอ็กซ์เลยเป็นความหวังของเราไงเธอน่าจะทำกำไรให้เราได้มากทีเดียวอย่างน้อยก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟเด็บบี้ว่าถึงชั้น3แล้วทั้ง3คนเดินเข้าไปในห้องจัดแสดงสุสานโบราณเจนเห็นตู้กระจกที่ภายในมีกระดูกมนุษย์จัดวางอยู่บนพื้นทรายจำลองฉากเหมือนนักโบราณคดีเพิ่งใช้เกรียงขุดมันขึ้นมาหมาดๆเดบบี้เดินผ่านไปอย่างรวดเร็วขณะที่เจนโอ้ยเอรังท้ายตาเพ่งโครงกระดูกซึ่งคุดคู้อยู่ในท่าทารกในครรภ์จ้องเขม่งที่ซากของแม่ซึ่งกำลังอบอุ้มศพลูกไว้อย่างทนุถนอมเด็กคนนั้นคงอายุไล่เลี่ยกับเรจิน่าลูกสาวของเธอนี่มันเล่นขนศพคนตายมาทั้งหมู่บ้านเลยหรือนี่ใครกันนะใจคอหดร้ายถึงขนาดลากศพขึ้นจากหลุมแล้วเอามาจัดโชว์ให้จ้องกันตาถลนบรรพบุรุษของไซมอนคริสปินรู้สึกบ้างไหมตอนขุดศพขึ้นมาพวกคนตระกูลนี้คงเห็นเหรียญโบราณรูปปั้นหินอ่อนกับกระดูกคนเหมือนๆกันหมดสินะเป็นแค่ของสะสมที่ควรค่าแก่การตั้งโชว์เหมือนโล่รางวัลเท่านั้นคุณตำรวจเดบบี้เรียกเจนทิ้งบรรยากาศแห่งความตายอันเงียบสงัดไว้เบื้องหลังแล้วเดินตามเดบบี้และฟรอสเข้าไปพบกับเจ้าของพิพิธภัณฑ์เจนคิดว่าชายที่นั่งรออยู่ในห้องดูออนแอร์และชราภาพกว่าที่คาดเอาไว้ผมบางเหลือแค่กระจุกขาวโพลนไม่กี่หย่อมกระสีน้ำตาลแบบคนแก่กระจายอยู่ทั่วหลังมือและหนังศีรษะแต่ดวงตาสีฟ้าคมปราบก็ฉายความกระตือรือร้นขณะจับมือกับผู้มาเยือนคุณคริสปินขอบคุณที่สละเวลาให้เราเจนพูดที่จริงผมน่าจะไปดูการผ่าชันสูตรด้วยตัวเองแต่หลังผ่าสะโพกผมก็ไม่ค่อยจะไหวเดินไปไหนมาไหนยังต้องใช้ไม้เท้าช่วยไปอยู่เชิญนั่งเจนไล่สายตาสำรวจรอบห้องโต๊ะไม้โอ๊กขณะมหึมากับเก้าอี้หน่วมบุกับไม้หยีสีเขียวขนลุยผนังห้องกรุไม้สีเข้มหน้าต่าง3ตอนเลียนแบบสไตล์กรีกโรมันโบราณห้องนี้ดูเหมือนสโมสรที่เหล่าซุปเปอร์บุรุษผู้ดีในสมัยก่อนมานั่งจิบบรันดีกันแต่สภาพก็สุดโสมไม่ต่างจากห้องอื่นๆในตึกหลังนี้พรมเปื้อนเฉียบนพื้นเก่าจนแบนราบและบนชั้นก็มีแต่หนังสือเก่าเก็บแต่ละเล่มน่าจะอายุเหยียบ100ปีเป็นอย่างต่ำเจนนั่งลงบนเก้าอี้บุกกำมะหยี่ตัวเบอร์เริ่มรู้สึกตัวหดเล็กลงคล้ายจะจมไปในบัลลังก์ราวกับเด็กเล่นบทบาทสมมุติเป็นราชินีฟรอสก็นั่งบนเก้าอี้ใหญ่โตมโหฬารเหมือนกันแต่แทนที่จะดูเหมือนราชาเขากลับดูเหมือนคนท้องผูกนั่งหน้ามุยมากกว่าเราพยายามช่วยทางตำรวจเท่าที่จะทำได้ไซมอนออกตัวดร.โรบินสันมีหน้าที่ดูแลงานประจำวันทุกอย่างในพิพิธภัณฑ์ส่วนผมไม่ค่อยได้ทำประโยชน์อะไรตั้งแต่กระดูกข้อสะโพกหักเขากล่าวทำไมถึงหักได้ล่ะเจนถามผมพลาดตกลงไปในหลุมขุดค้นในแหล่งโบราณคดีที่ตุรกีเขาเห็นเจนเลิกคิ้วจึงยิ้มให้ใช่ถึงจะอายุ82เข้าไปแล้วแต่ผมก็ยังออกงานภาคสนามอยู่ผมไม่ใช่นักโบราณคดีประเภทนั่งติดเก้าอี้สบายๆเพราะผมเชื่อว่าถ้าไม่ลงมือลงแรงก็ไม่เรียกว่ามืออาชีพน้ำเสียงดูหมิ่นท้ายประโยคย้ำชัดว่าเจ้าตัวรู้สึกยังไงกับคนประเภทนั้นเดบบี้ให้กำลังใจเดี๋ยวคุณก็ออกสนามได้แล้วล่ะค่ะไซมอนอายุขนาดคุณก็แค่ต้องใช้เวลาอีกหน่อยเท่านั้นเองเดบบี้กล่าว
ผมไม่มีเวลาเหลือเฟือขนาดนั้นน่ะสิกลับจากตุรกีก็ร่วม7 เดือนเข้าไปละปันนี้หลุมขุดค้นเละเทะแค่ไหนเราก็ไม่รู้ชายชราถอนใจแต่ยังไงก็คงไม่วุ่นไปกว่าเรื่องที่เราเจออยู่ในตอนนี้เขากล่าวดร.โรเบนสันบอกแล้วใช่ไหมว่าเราพบอะไรจากการชันสูตรเมื่อวานเจนถามบอกแล้วล่ะแค่พูดว่าช็อกอย่างน้อยไปไม่มีพิพิธภัณฑ์ไหนอยากดังเพราะข่าวพันนี้แน่ๆเขากล่าวฉันว่าคุณนายเอ็กซ์คงไม่อยากดังทางนี้เหมือนกันเจนว่าผมไม่รู้ได้ซ้ำว่าเรามีมัมมี่จนนิโคลัสไปเจอเข้าตอนทำบัญชีสิ่งของนั่นแหละไซมอนกล่าวเขาบอกว่าเจอเมื่อเดือนมกราคมเจนกล่าวใช่หลังจากนั้นไม่นานผมก็ผ่าสะโพกไซมอนว่าพวกคุณหลงลืมของมีค่าอย่างมัมมี่ไปได้ยังไงกันเจนข้องใจไซมอนยิ้มไอ้อายผมว่าคุณลองไปดูพิพิธภัณฑ์ไหนก็ได้ที่มีของเยอะเท่าเราคุณจะรู้ว่าห้องใต้ดินที่ไหนแล้วก็พอๆกันทั้งนั้นแหละและทั้งนั้นที่นี่อายุ130 ปีเข้าไปแล้วที่ผ่านมาเรามีพันธารักษ์เป็น10 คนนักศึกษาฝึกงานอีกเป็น100ไหนจากวิทยากรกับอาสาสมัครอีกบันทึกภาพสนามที่เก็บไว้ก็มีหายไปบ้างข้อมูลบางอย่างก็หาไม่เจอข้าวของวางผิดที่ผิดทางไม่น่าแปลกหรอกที่เราจะสับสนเขาถอนหายใจท่าทางผมนี่แหละที่ควรถูกตำหนิมากกว่าเพื่อนไซมอนกล่าวทำไมล่ะเจนถามผมปล่อยให้พันธลักษณ์คนเก่าดูแลนานเกินไปหน่อยเขาชื่อดร.วิลเลียมสกอตเคอร์ตอนนั้นผมอยู่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่บ้างมิสซิสวินบราวน์เป็นคนสังเกตเห็นว่าเขาทำงานแย่ลงเก็บเอกสารมั่วติดป้ายจัดแสดงผิดตำแหน่งบ่อยๆถึงขนาดหลงลืมแค่เครื่องใช้โบราณง่ายๆยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรน่าเสียดายตรงที่เขาเคยเป็นคนเก่งมากเป็นนักโบราณอคติภาคสนามที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วทั่วโลกเชียวนะตอนนั้นมิสซิสวินบราวน์เขียนจดหมายมาบอกผมว่าชักกังวลเรื่องนี้แล้วพอกลับมาถึงผมก็รู้ซึ้งว่าเราเจอปัญหาใหญ่จริงๆผมน่ะไล่เขาออกไม่ลงหรอกแต่กลายเป็นว่าผมไม่จำเป็นต้องทำเพราะเขาถูกรถชนตายตรงหน้าตึกนี่เองเพิ่งอายุ74แท้ๆแต่เขาคงไปสบายแล้วล่ะอาการหนักขนาดนั้นอยู่ไปก็ทรมานไซมอนกล่าวเขาเป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหมเจนถามไซมอนพยักหน้ารับอาจจะมีอาการมาเป็น10 ปีแล้วก็ได้แต่วิลเลียมปิดบังได้แนบเนียนมาตลอดของสะสมของเราจัดเก็บมั่วซั่วไปหมดแต่ไม่รู้หรอกว่ามันจะเละขนาดไหนจนผมรับดร.โรเบนสันเข้าทำงานเมื่อ3 ปีก่อนเขาตรวจสอบจนรู้ว่าบัญชีรายการสิ่งของหายไปหาเอกสารกำกับข้าวของในหีบที่ชั้นใต้ดินไม่เจอตั้งหลายใบพอเดือนมกราเขาก็เปิดหีบไปใบนึงแล้วเจอคุณนายเอ็กซ์เข้าแบบไม่มีปีมีขลุ่ยเรานี้อึ้งกันไปหมดไม่เคยรู้เลยว่าเรามีมัมมี่กับเขาด้วยไซมอนกล่าวมิสดุกบอกว่าของสะสมส่วนใหญ่เป็นสมบัติตกทอดในตระกูลของคุณถูกต้องไหมฟรอสถามคนในตระกูลคริสปิน5 ชั่วอายุคนเวียงเกรียงแกว่งพรั่วกันมาแล้วดังนั้นการสะสมเป็นสิ่งที่เรารักแต่ที่แย่คือมันหล่นทุนสูงมากพิพิธภัณฑ์ดูดเงินมรดกผมไปเกรียงแล้วชายชราถอนหายใจอีกครั้งถึงได้อยู่ในสภาพนี้ไงล่ะเงินทุนร่อยหรอต้องพึ่งพาอาสาสมัครกับผู้บริจาคไซมอนกล่าวคุณนายเอ็กซ์อาจจะมาลงเอยที่นี่ด้วยวิธีนี้ก็ได้ฟรอสพูดผ่านทางผู้บริจาคมีของบริจาคส่งมาให้เราเยอะอยู่ไซมอนกล่าวบางคนก็อยากได้ที่ปลอดภัยไว้เก็บวัตถุโบราณที่ตัวเองดูแลไม่ไหวหรืออย่างบางรายก็อยากมีชื่อตัวเองติดอยู่ในตู้โชว์ให้คนรุ่นหลังดูเรายินดีรับของเกือบทุกประเภทนั่นแหละไซมอนว่าคุณไม่มีเอกสารการบริจาคมัมมี่หรอฟรอสถามนิโคลัสไม่เจอเอกสารที่เกี่ยวข้องเลยเชื่อเถิดคุณตำรวจเขาพยายามเต็มที่แล้วถือเป็นภารกิจชิ้นสำคัญของเขาเลยล่ะเมื่อเดือนมีนาเราจ้างโจเซฟีนเข้ามาช่วยตรวจวิเคราะห์คุณนายเอ็กซ์แต่เธอก็หาที่มาที่ไปของมัมมี่นั้นไม่เจอเหมือนกัน
ไซมอนว่าคุณนายเอ็กซ์อาจจะอยู่กับเรามาตั้งแต่ตอนที่ดร.สกอตต์เคอร์ยังอยู่ก็ได้เดบบี้ออกความเห็นคนที่เป็นอัลไซเมอร์น่ะเหรอเจนถามใช่เขาอาจจะเก็บเอกสารผิดที่เราก็เลยหามันไม่เจอเดบบี้กล่าวก็ฟังดูมีเหตุผลเจนว่าแต่เราก็ต้องนึกถึงความเป็นไปได้อื่นๆด้วยมีใครเข้าไปในห้องใต้ดินของคุณได้บ้างเจนถามกุญแจห้องใต้ดินเก็บอยู่ในโต๊ะประชาสัมพันธ์ข้างล่างเจ้าหน้าที่แทบทุกคนเข้าไปได้อยู่แล้วเดบบี้ตอบงั้นเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งอาจจะเอาคุณนายเอ็กซ์ไปไว้ในห้องใต้ดินก็ได้ใช่ไหมเจนกล่าวเกิดความเงียบขึ้นพักใหญ่เดบบี้กับไซมอนหันมามองหน้ากันสีหน้าชายชราเคร่งเครียดขึ้นมาทันทีพูดแบบนี้มันไม่ค่อยดีนะคุณสายสื่อไซมอนกล่าวคำถามนี้สมเหตุสมผลเจนว่าเราเป็นสถาบันที่ทรงเกียรติเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ความสามารถทั้งนั้นส่วนใหญ่อาสาเข้ามาด้วยไซมอนพูดทั้งวิทยากรและนักศึกษาฝึกงานของเราทุ่มเทให้กับงานด้านการอนุรักษ์ไซมอนกล่าวฉันก็ไม่ได้ว่าใครไม่ทุ่มเทแค่ถามว่าใครเข้าห้องใต้ดินได้บ้างเจนกล่าวคุณกำลังถามว่ามีใครมีโอกาสซุกศพไว้ในห้องใต้ดินได้บ้างต่างหากล่ะไซมอนแย้งถ้ามันมีความเป็นไปได้เราก็ต้องพิจารณาเจนกล่าวเชื่อเถิดที่นี่ไม่จ้างฆาตกรเข้ามาทำงานหรอกไซมอนยืนยันคุณแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอคุณคริสปินเจนถามเรียบๆแต่จ้องตาอีกฝ่ายไม่ลดละสังเกตว่าเขาเริ่มไม่สบายใจเธอกำลังบีบให้เขายอมรับความจริงที่น่าสะพรึงกลัวคนที่เขารู้จักอาจนำพาหายนะมาสู่ป้อมปราการแห่งการเรียนรู้ที่เขาหวงแหนคุณคริสปินต้องขอโทษล่วงหน้านะเจนตัดสินใจเอ่ยปากในที่สุดแต่ช่วงนี้ที่นี่คงต้องวุ่นวายหน่อยเจนว่าหมายความว่ายังไงไซมอนถามมีศพมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของคุณได้ยังไงก็ไม่รู้อาจจะมีคนบริจาคมาให้คุณเป็น10ปีแล้วหรือเพิ่งจะขนเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้แต่ปัญหาคือคุณไม่มีเอกสารหรือข้อมูลอะไรเลยไม่รู้ได้ซ้ำว่าที่นี่มีของอะไรซุกไว้อีกบ้างท่านตำรวจคงต้องขอตรวจสอบห้องใต้ดินของคุณแล้วล่ะเจนกล่าวไซมอนสายหัวอย่างงุนงงคุณคิดว่าคุณจะเจออะไรอย่างนั้นเหรอไซมอนถามเจนไม่ตอบคำถามนั้นไม่จำเป็นต้องตอบบทที่7จำเป็นจริงๆเหรอนิโคลัสโรบินถามคุณต้องใช้วิธีนี้จริงๆเหรอก็คงต้องอย่างนั้นเจนพูดแล้วยื่นหมายค้นให้ระหว่างที่เขาก้มอ่านเอกสารเธอก็ยืนรออยู่กับตำรวจสายสืบอีก3คนวันนี้ทริปและโกรมาช่วยตรวจคนด้วยเธอกับพรรคพวกเย็นแกร่วรอพันธลักษณ์ที่พินิจพิจารณาหมายค้นอยู่นานเป็นชาติเดเลนโครซึ่งเป็นพวกความอดทนต่ำพดลมหายใจพรืดออกมาเจนหันขวับไปจ้องหน้าด้วยสายตาจิกกัดทำนองว่าอย่าซ่าเตือนกันแบบตรงๆให้สำนึกว่าใครเป็นหัวหน้าทีมและเขาก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งของเธอเราเป็นสารทำหน้านิ้วคือขมวดขณะไล่ดูเอกสารคุณจะมาหาซากสมมนุษย์งั้นหรอเขาเงยหน้ามองตำรวจหญิงมาหาที่นี่ก็ต้องเจออยู่แล้วแหละนี่มันพิพิธภัณฑ์นะบอกไว้ก่อนเลยว่าโครงกระดูกที่ชั้น3นั่นเป็นของโบราณแท้ๆถ้าอยากให้งัดข้อมูลทางทันตกรรมที่บ่งบอกอายุอีกเราสนใจของที่เก็บในห้องใต้ดินมากกว่านะช่วยไขประตูห้องนั้นให้หน่อยเราจะได้เริ่มกันเลยเจนกล่าวโรบินสันเลือบมองตำรวจคนอื่นที่ยืนอยู่ใกล้ๆแล้วก็เห็นฉลามในมือสายสืบทริปคุณงัดหีบออกมาดูสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะแบบนั้นงานศิลปะมีค่าก็เละหมดพอดีโรบินสันกล่าวคุณจะเข้ามาสังเกตการและคอยให้คำแนะนำก็ได้แต่กรุณาอย่าเคลื่อนย้ายหรือแต่ต้องอะไรทั้งนั้นเจนว่าพิพิธภัณฑ์ของเราไม่ใช่สถานที่เกิดเหตุนะคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้โรบินสันแย้งเรากลัวว่าจะไม่ได้มีแค่คุณนายเอ็กซ์ปะปนอยู่กับของของคุณนะสิไปที่ห้องใต้ดินกับเราได้แล้วล่ะเจนกล่าวโรบินสันกลืนน้ำลายเอื้อกเลือกไปทางวิทยากร
ผู้อาวุโสที่ยืนฟังการโต้เถียงมาตลอดมิสซิสวินบรานช่วยโทรหาโจเซฟินบอกให้รีบเข้ามาด่วนเลยผมอยากให้เธอมาช่วยเดี๋ยวนี้โรบินสันว่าดร.โรบินสันอีก5นาทีจะ10โมงแล้วนะเดี๋ยวคนก็มากันแล้วอ่ะมิสซิสวินบรานกล่าววันนี้พิพิธภัณฑ์คงต้องหยุดทำการนะเรายังไม่อยากให้นักข่าวรู้ตั้งแต่ไก่โฮเพราะฉะนั้นช่วยล็อกประตูหน้าด้วยเจนว่ามิสซิสวินบรานจงใจเมินคำสั่งของเจนยังไม่ละสายตาจากพันธลักษณ์ดร.โรบินสันคะเขาถอนหายใจอย่างจนตรอกรู้สึกว่าเราไม่มีทางเลือกนะทำตามที่ตำรวจบอกเถอะเขาเปิดลิ้นชักโต๊ะประชาสัมพันธ์แล้วหยิบกุญแจพวงหนึ่งออกมาก่อนจะเดินนำหน้าผ่านหุ่นขี้ผึ้งของดร.คอร์นีเลียสคริสปินผ่านรูปปั้นหินอ่อนสมัยกรีกโรมันไปจนถึงขั้นบันไดหลังจากย่ำขั้นบันไดไม้ที่ส่งเสียงเอียดอาร์ตตลอดทางลงไป10กว่าขั้นในที่สุดก็ถึงชั้นใต้ดินโรบินสันหยุดชะงักแล้วหันมาหาเจนนี่ผมต้องเรียกทนายไหมผมเป็นผู้ต้องสงสัยหรือเปล่าเขาถามเปล่าเจนตอบแล้วคุณสงสัยใครอย่างน้อยคุณก็ควรจะบอกเรื่องนี้นะโรบินสันถามต้นต่อของเรื่องอาจจะตั้งแต่ก่อนคุณเข้ามาทำงานที่นี่ด้วยซ้ำเจนตอบนานแค่ไหนอ่ะเขาถามอีกสมัยพันธลักษณ์คนก่อนนะเจนตอบโรบินสันหัวเราะอย่างไม่เชื่อนี่เขาป่วยเป็นอัลไซเมอร์นะคุณคงไม่คิดว่าตาเท่าวิลเลียมเอาศพลงมาซ่อนที่ห้องใต้ดินนี่จริงๆใช่ไหมโรบินสันถามดร.โรบินสันกรุณาเปิดประตูเจนว่าเขาใส่หัวพร้อมกับไขประตูอากาศเย็นเยือกแห้งๆพุ่งกระจายทันทีทุกคนทยอยก้าวเข้าไปข้างในเจนได้ยินเสียงเพื่อนตำรวจงึมงามด้วยความทึ่งไม่เห็นคลังสมบัติขนาดมหึมาภายในห้องมีหีบตั้งเรียงรายซ้อนสูงเกือบถึงเพดานถ้าเป็นไปได้ช่วยปิดประตูไว้ตลอดด้วยนะโรบินสันบอกนี่เป็นห้องควบคุมอุณหภูมิเขากล่าวตายละสายสืบโครเอ่ยขึ้นสงสัยต้องสำรวจกันเป็นชาติดาวกว่าจะครบมีอะไรอยู่ในหีบบ้างอ่ะโครถามเราทำรายการสิ่งของไปได้ครึ่งทางแล้วล่ะอีกสัก 2-3 เดือนก็คงเสร็จสมบูรณ์ตอนนั้นเราคงบอกคุณได้ชัดเจนโรบินสันตอบ 2-3 เดือนนี่มันนานไปไหมโครว่าผมใช้เวลาเป็นปีกว่าจะสำรวจหีบตรงมุมโน้นครบทั้งกองแล้วก็ยังมีชั้นด้านหลังด้วยนะผมรับรองได้เลยว่ามีอะไรบ้างแต่ยังไม่ได้เปิดหีบทางฝั่งนี้ต้องใช้เวลาตรวจสอบเยอะหน่อยเพราะเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วยังต้องลงรายละเอียดไว้ทุกชิ้นด้วยอย่างบางชิ้นที่อายุหลายร้อยปีก็เริ่มเสื่อมสภาพโรบินสันกล่าวทั้งที่อยู่ในห้องควบคุมอุณหภูมิเนี่ยเหรอทริปถามก่อนยุค60ยังไม่มีเครื่องปรับอากาศโครว่าฟรอสต์ชี้ไปที่หีบใบล่างสุดของแถวซึ่งเรียงซ้อนกันอยู่ดูวันที่บนหลังใบนั้นซะก่อน1873ประเทศสยามฟรอสต์กล่าวเห็นไหมล่ะโรบินสันมองหน้าเจนห้องนี้อาจจะมีสมบัติซุกอยู่เงียบๆมาเป็นร้อยปีแล้วก็ได้ผมตั้งใจจะตรวจสอบหีบทุกใบอย่างเป็นระบบและลงบันทึกให้ละเอียดที่สุดเขานิ่งไปแต่บังเอิญผมเจอคุณนาย X เข้าซะก่อนงานก็เลยชะงักไปไม่งั้นบัดนี้เราคงสำรวจไปได้เยอะแล้วล่ะเขากล่าวคุณเจอหีบใบนั้นที่ไหนบริเวณไหนเจนถามแถวนี้อยู่ติดผนังเลยอ่ะเขาชี้ไปที่ผนังฝ้าไกลสุดอยู่ในหีบใบล่างสุดเขากล่าวแล้วคุณได้เปิดหีบที่ซ้อนอยู่ด้านบนดูหรือเปล่าเจนถามเปิดซิหีบพวกนั้นได้มาตั้งแต่ยุค1910พวกงานศิลปะสมัยจักรวรรดิออตโตมันแล้วก็มีตำราจีนโบราณกับพวกเครื่องปั้นดินเผาด้วยยุค1910อย่างนั้นหรอเจนนึกถึงฝันที่เรียงสวยงามเป็นระเบียบวัสดุอุดฝันทำจากโลหะผสมในช่องปากของมัมมี่ผู้หญิงศพนั้นคุณนายเอ็กซ์อายุน้อยกว่านั้นแน่ๆเจนว่าแล้วเธอไปอยู่รวมกับหีบบรรจุของบรมโบราณขนาดนั้นได้ยังไงสายสืบโกรธถามแปลว่าต้องมีคนเข้ามาจัดข้าวของในนี้โดยพลาดการเจนว่าคนคนนั้นจงใจซ่อนหีบใส่ศพของเธอปะปนกับของเก่าขณะชำเลืองมองรอบห้องที่มืดทึมเหมือนถ้ำเ
จนก็นึกถึงสุสานซึ่งเป็นที่ฝังร่างยายมันเป็นห้องหินอ่อนใหญ่โตมโหฬารผนังทั้งสี่ด้านสลักชื่อเจ้าของร่างที่นอนอยู่ในนั้นไว้เต็มพื้นห้องนี้ก็เหมือนกันหรือเปล่ามันอาจจะเป็นสุสานที่ถูกลืมของเหยื่อสังหารนิรนามก็ได้เธอเดินตรงไปอย่างซอกในสุดของห้องหยุดตรงจุดที่พบคุณนายเอ็กซ์ไฟเพดานสองดวงหลอดขาดไปแล้วบริเวณนี้จึงมืดเป็นพิเศษเริ่มจากตรงนี้เลยก็แล้วกันเจนกล่าวฟรอสและโครช่วยกันยกหีบบนสุดของแถวนั้นแล้วหย่อนลงพื้นฟ้าหีบประทับตัวอักษรไว้ว่าเบตเตอร์เลตของโก้ฟรอสใช้แฉลงงัดฝาออกทันทีที่เห็นของข้างในเขาก็บังอาจถอยจนชนเจนมีไรเธอถามได้เล่นโกรหัวเราะใส่เธอเขาล้วงเข้าไปในหลังแล้วหยิบหน้ากากไม้อันหนึ่งขึ้นมาทาบกับใบหน้าของตัวเองนี่ระวังหน่อยสิคุณนั่นมันวัตถุล้ำค่านะโรบินสันร้องเลอค่าน่าสยองสุดๆอ่ะฟรอสต์พึมพำพรางจ้องไปยังหน้ากากไม้ใบหน้าชวนขนลุกสลักสลาวลงในเนื้อไม้โครวางหน้ากากลงแล้วหยิบขยุ่มหนังสือพิมพ์ที่ใช้รองพื้นหีบออกมาLondon Times ปี1930ของในหีบนี้อายุมากกว่าคนร้ายแง่ๆฟรอสกล่าวหยุดก่อนโรบิสันพูดพวกคุณหยิบจับมั่วซั่วแบบนี้ของโบราณแปดเปื้อนหมดพอดีพวกคุณควรจะใส่ถุงมือก่อนนะโรบิสันว่าดร.โรบิสันคุณออกไปรอข้างนอกดีกว่าเจนว่าไม่หน้าที่ของผมคือดูแลโบราณวัตถุพวกนี้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเจนหันกลับไปเผชิญหน้าชายใส่แว่นแม้ท่าทางเขาจะดูสุภาพแต่ก็มีทิฐิเอาเรื่องดวงตาแน่วแน่ใต้กรอบแว่นกับพริบทีเมื่อเห็นเธอเดินเข้าไปใกล้ถ้าเป็นสถานการณ์แบบเดียวกันแต่อยู่นอกเขตพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นิโคลัสโรบินสันคงจะยอมอ่อนให้แต่นี่เป็นถิ่นของเขาเจ้าตัวคงพร้อมแลกหมัดกับฝ่ายตรงข้ามได้ทุกเมื่อพวกคุณบุกเข้ามาอย่างกับวัวบ้าพันธลักษ์ผู้ใส่ตำรวจทั้งสี่นายคิดได้ยังไงว่าห้องใต้ดินของเราจะมีศพซ่อนอยู่คุณเห็นคนทำงานพิพิธภัณฑ์เป็นคนแบบไหนกันเขาโวยวายฉันไม่รู้หรอกด็อกเตอร์โรบินสันฉันกำลังหาคำตอบอยู่นี่ไงล่ะเจนกล่าวไม่รู้ก็ถามผมสิคุยกับผมสิแทนที่จะรื้อคุยกระจุยกระจายอย่างเงี้ยผมรู้จักที่นี่ทุกซอกทุกมุมแล้วก็รู้จักคนเก่าๆที่เคยอยู่ที่นี่ด้วยเขาว่าคุณเพิ่งมาดูแลที่นี่ได้แค่3ปีเองไม่ใช่หรือไงเจนกล่าวผมเคยมาฝึกงานตอนช่วงปิดภาคฤดูร้อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็รู้จักดร.สกอตเคอร์ด้วยเขาไม่ใช่คนอันตรายแน่ๆโรบินสันจ้องเขม็งไปที่โครซึ่งกำลังเอื้อมหยิบจักรันอีกใบจากลังนี่คุณจักรันนั้นอย่างต่ำก็ร่วม400ปีแล้วนะถือดีๆหน่อยสิคุณไปข้างนอกกับฉันก่อนดีกว่านะเราต้องคุยกันหน่อยเจนพูดแต่ฝ่ายนั้นยังเหลือบมองตำรวจอย่างกังวลตอนนี้3คนนั้นเริ่มเปิดหีบอีกใบแล้วเขาจำใจเดินตามตำรวจยิงออกจากห้องและกลับขึ้นบันไดไปที่ห้องจัดแสดงชั้นหนึ่งทั้งสองหยุดยืนใกล้ห้องนิทรรศการอียิปต์โบราณป้ายเหนือศีรษะบอกว่าเป็นทางข้างสุสานจำลองซึ่งตรงเสือเริ่มเลือนดร.โรบินสันขอชัดๆได้ไหมว่าคุณเข้ามาฝึกงานที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เจนเข้าประเด็น20ปีที่แล้วตอนนั้นผมอยู่ปี3กำลังจะขึ้นปี4วิลเลียมส์ยังดูแลที่นี่เขาหานักศึกษาฝึกงานมาช่วยงานทุกหน้าร้อนครั้งละคน2คนเขากล่าวทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีนักศึกษาฝึกงานแล้วล่ะเจนถามเรามีงบไม่พอจ้างน่ะเลยแทบไม่มีเด็กที่ไหนอยากมาทำแล้วอีกอย่างนะพวกเด็กๆคงอยากไปทำงานภาคสนามกับเพื่อนมากกว่ามาอุดอู้ดมฝุ่นในตึกโบราณนี่เขากล่าวขอเรื่องเกี่ยวกับดร.สกอตเคอร์เท่าที่คุณจำได้เจนถามผมชอบเขานะรอยยิ้มผุดขึ้นที่ริมฝีปากของพันธลักษ์เมื่อนึกทบทวนเรื่องเก่าๆขี้หลงขี้ลืมมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะแต่แกเป็นคนอารมณ์ดีเสมอมีเวลาคุยกับเราเหลือเฟือแกไว้ใจให้ผมทำอะไรเยอะแยะตั้งแต่เริ่มงานเลยเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตผมแต่ตอนหลังผมกลับรู้สึกผิดหวังเขาว่าทำไมล่ะเจนถามมันทำให้ผมคาดหวังสูงเกินไปนะสินึกว่าพอจบด็อกเตอร์แล้วจะหางานแบบนี้ทำได้ง่ายๆซะอีก
เขากล่าวแล้วหาไม่ได้เหรอเจนถามเขาส่ายหัวสุดท้ายผมไปได้งานที่เรียกว่าพรั่วพเนจรมันคืออะไรนักโบราณคดีรับจ้างเดี๋ยวนี้เด็กจบใหม่แทบจะหางานอื่นไม่ได้เลยมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่างานบริหารจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมต้องทำงานตามสถานที่ก่อสร้างไม่ก็ฐานทัพทหารมีหน้าที่ขุดหลุมลงไปสำรวจดูเพื่อเจอของโบราณมีค่าเสร็จแล้วค่อยให้รถแทรกเตอร์ตะลุยเข้ามางานแบบนี้เหมาะกับพวกหนุ่มสาวเท่านั้นแหละไม่มีสวัสดิการอะไรทั้งสิ้นแถมต้องตะล่อนไปทั่วน้ำซ้ำยังปวดเข่าปวดหลังมากขึ้นทุกวันพอไซมอนโทรมาเสนองานที่นี่ผมก็รีบแขวนพรั่วทันทีถึงเงินเดือนจะน้อยกว่างานภาคสนามก็เถอะคงเป็นเพราะเงินเดือนต่ำนี่แหละตำแหน่งก็เลยว่างอยู่นานหลังจากดร.สกอตเคอร์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะเขากล่าวไม่มีคนดูแลแล้วพิพิธภัณฑ์อยู่ได้ยังไงเจนถามก็ต้องปล่อยให้คนอย่างมิสซิสวิสบรานจัดการไปนะสิไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเธอทิ้งของชิ้นเดิมๆไว้ในตู้ให้ฝุ่นจับหนาเตอะอยู่ตั้งหลายปีเขาจำเลื่อมไปที่โต๊ะประชาสัมพันธ์แล้วลดเสียงเป็นกระซิบจะบอกอะไรให้เธอไม่ได้เปลี่ยนไปจากสมัยที่ผมมาฝึกงานเลยสักนิดผู้หญิงคนนั้นน่ะหน้าตาโบราณมาตั้งแต่เกิดแล้วเจนได้ยินเสียงฝีเท้าตรงบันไดทางลงไปชั้นใต้ดินเหมือนกลับไปจึงเห็นฟรอสลิซอลี่รีบลงมาดูนี่ก่อนดีกว่าฟรอสกล่าวเจออะไรเขาอ่ะเจนถามไม่แน่ใจว่ะเธอกับโรบินสันเดินตามฟรอสกลับลงไปที่ห้องเก็บของชั้นใต้ดินขี้เลื่อยกระจายเกลื่อนพื้นหลังจากรื้อค้นหีบหลายใบเราพยายามจะลากหีบนั้นลงมาฉันต้องพิงกำแพงข้างหลังช่วยพยุงตัวทริปเล่ารู้สึกว่ากำแพงมันแอนไปตามน้ำหนักแล้วก็สังเกตเห็นไอ้นั่นน่ะเขาชี้ไปที่ก้อนอิฐโครส่องไฟฉายมาทางนี้หน่อยจะได้เห็นชัดๆโครสาดไฟฉายใส่บริเวณนั้นเจนขมวดคิ้วเหมือนกำแพงซึ่งตอนนี้โค้งแอนอิฐก้อนหนึ่งหลุดออกมาเกิดช่องโหว่บนกำแพงเจนลองมองเข้าไปแต่ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดหลังกำแพงนี้มีพื้นที่ว่างขนาดส่องไฟเข้าไปยังมองไม่เห็นผนังด้วยซ้ำโครบอกเจนหันมาหาโรบินสันมีอะไรอยู่หลังกำแพงอิฐตรงนี้ล่ะเจนถามผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาตอบเสียงเบาขณะจ้องงงๆไปยังกำแพงแอนโค้งผมคิดว่ากำแพงตรงนี้ทึบมาตลอดแต่ก็ยังว่าตึกเก่ามากแล้วเขากล่าวเก่าแค่ไหนเจนถามอย่างน้อยก็150ปีช่างประปาบอกว่าอย่างนั้นตอนเข้ามาทำห้องน้ำใหม่คุณรู้หรือเปล่าว่าเมื่อก่อนที่นี่เคยเป็นบ้านมาก่อนเขากล่าวพวกคริสปินน่ะเหรอเจนกล่าวตระกูลเขาอยู่ที่นี่ช่วงกลางยุค1800แต่ตอนหลังทั้งครอบครัวย้ายไปอยู่บรูกไลน์ตึกนี้ก็เลยกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เขาว่ากำแพงนี้หันหน้าออกไปทางไหนฟรอสต์ถามโรบินสันนิ่งคิดน่าจะหันออกถนนนะเขากล่าวงั้นก็ไม่มีตึกขนาบอยู่อีกด้านใช่ไหมฟรอสต์ว่าไม่มีรอกติดกับถนนเลยแหละงั้นลองดึงอิฐออกมาอีกหน่อยก็แล้วกันดูซิว่าหลังกำแพงมีอะไรเจนบอกโรบินสันดูตื่นตกใจถ้าดึงอิฐออกแล้วกำแพงถล่มลงมาจะทำยังไงเขาถามดูก็รู้แล้วนี่นะว่ามันไม่ใช่กำแพงรับน้ำหนักทริปพูดไม่งั้นป่านนี้มันถล่มลงมาแล้วล่ะผมอยากให้คุณหยุดทุกอย่างไว้แค่นี้นะก่อนจะทำอะไรต่อผมต้องคุยกับไซมอนหน่อยโรบินสันพูดแล้วทำไมไม่โทรเลยเล่าเจนบอกตำรวจทั้งสี่ยืนนิ่งเหมือนหุ่นขณะพันธลักษณ์ก้าวออกจากห้องทั้งหมดส่งสายตามองตามไปเงียบๆทันทีที่ประตูปิดตามหลังเจนก็หันกลับมาสนใจกำแพงแอนอิฐก้อนล่างๆไม่ได้ฉาบปูนด้วยซ้ำอ่ะแค่เรียงซ้อนไว้เฉยๆไม่ติดกันเจนว่าแล้วอะไรรับน้ำหนักกำแพงส่วนบนอยู่ล่ะฟรอสต์ถามเจนค่อยๆดึงอิฐก้อนหนึ่งออกมาใจหนึ่งก็กลัวว่ากำแพงจะพังลงมาทับร่างแต่มันก็ยังอยู่ดีเธอเหลือบมองทริปนายว่าไงเจนถามน่าจะมีคานขวางอยู่ด้านบนช่วยรับน้ำหนักกำแพงส่วนบนทริปตอบงั้นเราดึงอิฐแถวล่างออกก็ไม่น่าจะเป็นอะไรสินะเจนว่า
ก็คงงั้นน่ะทริปกล่าวเธอหัวเราะอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวทริปฉันมั่นใจขึ้นเยอะเลยอ่ะค่อยๆดึงอิฐออกมาอีกก้อนตามด้วยอีกก้อนส่วนชายชาตรีทั้งสามยืนมองอยู่ข้างหลังสังเกตว่าพวกนั้นพร้อมใจกันถอยห่างปล่อยให้เธอยืนชิดฐานกำแพงหัวโดอยู่คนเดียวตอนนี้ช่องโหว่กว้างขึ้นแล้วแต่กำแพงก็ยังไม่มีท่าทีจะถล่มเธอมองลอดช่องเข้าไปเห็นแต่ความมืดมิดโคลขอไฟฉายหน่อยเขายื่นไฟฉายส่งให้เจนตำรวจหญิงคุกเข่าลงสาดไฟฉายเข้าไปในช่องมืดเห็นพื้นผิวขรุขระของกำแพงฟากตรงข้ามอยู่ห่างไปไม่กี่เมตรเธอกราดไฟฉายไปมาช้าๆแล้วแสงไฟก็หยุดชะงักตรงโพรงลึกบนกำแพงจับอยู่บนใบหน้าที่จ้องกราบท่ามกลางความมืดมิดเธอผงะถอยพร้อมกับอ้าปากค้างอะไรเห็นอะไรฟรอสถามเจนอึ้งไปครู่หนึ่งเต็มๆใจเต้นตุบตับขณะมองช่องโหว่บนกำแพงคลายหน้าต่างดำมืดเปิดสู่ห้องที่ไม่นึกอยากเข้าไปสำรวจหลังจากเห็นแล้วว่าอะไรแฝงอยู่ในความมืดลิซูลี่เธอกลืนน้ำลายฉันว่านะได้เลิกโทรเรียกหมอมอล่าแล้วล่ะบทที่8นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มอร่ามาเยือนพิพิธภัณฑ์คริสปินเมื่อ 2-3 ปีก่อนเธอเจอชื่อพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ในหนังสือนำเที่ยวหลังจากย้ายมาอยู่บอสตันได้ไม่นานและในวันอาทิตย์ที่หนาวเหน็บของเดือนมกราคมเธอก็ก้าวผ่านประตูพิพิธภัณฑ์เข้ามาเตรียมใจเข้าไปเบียดเสียดกับฝูงคนที่ออกมาเที่ยววันหยุดคิดว่าต้องปะทะกับกองทัพพ่อแม่ที่ลากจูงลูกหลานน่าเบื่อหน่ายมาแต่กลับกลายเป็นตึกเงียบสงัดแถมเจอเจ้าหน้าที่นั่งเหงาอยู่ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์หลังจากวิทยากรสาวสูงวัยเก็บเงินค่าชมแล้วก็ไม่ได้เหลียวแลเธออีกเลยมาร่าตัดสินใจเดินดุ่มเข้าไปสำรวจห้องนิทรรศการทึมๆทีละห้องเดินผ่านตู้กระจกฝุ่นหนาเตอะที่มีของแปลกๆจากทั่วโลกเดินผ่านป้ายคำบรรยายยอมคราบเหลืองที่คงไม่ได้เปลี่ยนมาสักร้อยปีเครื่องทำความร้อนรุ่นโบราณไม่สามารถต้านทานความหนาวที่ลอดเข้ามาในตึกได้เธอจึงต้องใส่เสื้อโค้ทและผ้าพันคอเต็มยศเดินไปทั่วทั้งตึกผ่านไป2ชั่วโมงเธอก็เดินออกจากตึกด้วยความรู้สึกหดหู่ซึมหนักกว่าเดิมเพราะการเดินชมพิพิธภัณฑ์คนเดียวมันสะท้อนชีวิตในตอนนั้นพอดีเพิ่งหย่ามาหมาดๆแถมไม่รู้จักใครในเมืองนี้เลยเดินฝ่าความหนาวท่ามกลางบรรยากาศหม่นหมองอ้างว้างไม่มีใครเข้ามาทักที่หนักกว่านั้นก็คือดูเหมือนจะไม่มีใครรู้ว่าเธอมีตัวตนด้วยซ้ำเธอไม่เคยกลับไปเยี่ยมที่นั่นอีกเลยจนกระทั่งวันนี้เมื่อก้าวเข้าไปในตึกทันทีที่ได้กลิ่นอายโบราณความรู้สึกหดหู่เดิมๆก็วูบขึ้นมาจนเจ็บแปลบถึงจะไม่ได้มาที่นี่หลายปีแล้วแต่บรรยากาศเศร้าๆในวันนั้นของเดือนมกราคมก็กดทับลบรันบาในฉับพลันเรากับตอกย้ำว่าสุดท้ายแล้วเธอก็ยังย่ำอยู่ที่เดิมแม้จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่แต่เธอก็ยังต้องเดินคนเดียวในวันอาทิตย์และวันอาทิตย์นี้แหละที่มันเหงาง้อยเป็นพิเศษแต่ด้วยหน้าที่เธอจึงต้องตั้งสมาธิให้ดีขณะเดินตามเจนลงบันไดไปยังห้องเก็บของชั้นใต้ดินตอนนี้ตำรวจแงะช่องโหว่บนกำแพงจนกว้างพอให้ลอดเข้าไปได้แล้วเธอหยุดยืนหน้าทางเข้าห้องขมวดคิ้วไม่เห็นกล่องอิฐหน้ากำแพงในห้องใต้ดินนี่ไม่เป็นไรแน่นะแน่ใจเหรอว่าเข้าไปแล้วมันจะไม่พังลงมามอร่าถามข้างบนมีคานขวางรับน้ำหนักอยู่อะกำแพงนี่สร้างให้ดูเหมือนกำแพงทึบแต่ฉันว่าเมื่อก่อนน่าจะมีประตูอยู่ด้วยนะประตูห้องลับอะเจนบอกห้องลับหรอเอาไว้ทำอะไรมอร่าถามเอาไว้เก็บของมีค่าละมั้งไม่ก็เอาไว้ซ่อนเหล้าสมัยที่ห้ามซื้อขายของมึนเมาใครจะไปรู้เล่าขนาดไซมอนคริสปินยังไม่รู้เลยว่าไอ้ห้องลับนี่เอาไว้ทำอะไรเจนว่าเขารู้หรือเปล่าว่ามีห้องนี้อยู่มาร่าถามเขาบอกว่าสมัยนู้นตอนยังเป็นนักศึกษาคนพูดกันว่ามีอุโมงค์เชื่อมตึกนี้กับตึกอีกหลังฝั่งตรงข้ามแต่ห้องลับนี่มันตันนะเจนส่งไฟฉายให้เธอหมอนำไปก่อนเลยฉันตามหลังมาร่าย่อตัวลงข้างช่องโหว่บนกำแพงรู้สึกว่าสายตาของตำรวจทุกคนกำลังจับจ้องอยู่เงียบๆทุกคนหลอดดูท่าทีของเธอสิ่งที่อยู่ในนั้นทำให้คนพวกนี้หวาดหวั่น
แล้วก็ทำให้เธอลังเลที่จะก้าวเข้าไปเธอยังมองไม่เห็นข้างในแต่รู้ว่ามีบางอย่างหน้าขนลุกขนพองรออยู่ในความมืดตรงหน้านี้เองบางอย่างที่ถูกเก็บงำเอาไว้มานานแสนนานอากาศข้างในโปร่งเหม็นอับเย็นเยือกในที่สุดเธอก็คุกเข่าแล้วแทรกตัวผ่านช่องมืดเข้าไปตอนนี้เธอรู้แล้วว่าในนี้เป็นพื้นที่ว่างเพดานสูงพอให้ลุกขึ้นยืนได้พอดีลองยืดแขนออกไปแต่ไม่เจออะไรเลยเธอตัดสินใจเปิดไฟฉายใบหน้าที่ไร้ร่างจ้องกลับมาเธอสุดใจเฮือกด้วยความตื่นตระหนกผงะถอยไปชนกับเจนที่เพิ่งตามเข้ามาในโพรงเห็นพวกเขาแล้วสินะเจนพูดพวกเขางั้นเหรอหมอร่าถามเจนเปิดไฟฉายทางนี้มีอยู่หัวหนึ่งแสงไฟสาดไปที่ใบหน้าที่เพิ่งทำเอาหมอร่าขวัญกระเจิงหัวที่สองอยู่ตรงนี้แสงไฟกราดไปอีกทางจับลงบนโพรงที่สองซึ่งมีใบหน้ายับย่นหน้าพรั่นพรึงพอๆกันแล้วก็หัวที่สามอยู่นี่เจนฉายไฟไปที่ขอบหินเหนือหัวมอร่าเผยใบหน้าเหี่ยวย่นมีผมสีดำยาวล้อมกรอบเผยเห็นรอยเย็บสยองบนริมฝีปากปิดสนิทชัดเจนราวกับจะสาบแช่งให้คนคนนี้เงียบงันไปตลอดกาลบอกหน่อยเหอะว่านี่ไม่ใช่หัวคนจริงๆอ่ะขอร้องล่ะเจนกระซิบแพทย์นิติเวชล้วงกระเป๋าหาถุงมือมือเย็นเฉียบจนแข็งขณะพยายามใส่ถุงมืออย่างทับนิ้วมือที่ชื้นเหงื่อในความมืดเจนส่องไฟไปที่ขอบหินแล้วมอร่าก็บรรจงหยิบศีรษะตรงนั้นลงมามันเบาจนน่าตกใจแถมยังมีขนาดเล็กมากจนวางบนฝ่ามือได้สบายเธอถึงกับสะดุ้งเมื่อเส้นผมยาวสยายสัมผัสถูกผิวเนื้อที่แขนไม่ใช่ไนลอนนี่มันผมจริงผมของมนุษย์มอร่ากลืนน้ำลายฉันว่ามันน่าจะเป็นซันซาอะไรนะหัวมนุษย์ย่อส่วนน่ะรู้สึกว่าจะเป็นของจริงนะมาร่ามองหน้าเจนแล้วก็น่าจะเป็นของเก่าแก่ด้วยใช่ไหมเป็นของโบราณที่พิพิธภัณฑ์ได้มาจากแอฟริกาหรืออะไรทำนองนั้นหรือเปล่าเจนว่าอเมริกาใต้ต่างหากมาร่ากล่าวที่ไหนก็ช่างเหอะมันน่าจะเป็นของเก่าที่สะสมไว้นานแล้วใช่ไหมเจนว่าก็เป็นไปได้นะมาร่ามองหน้าตำรวจหญิงในเงามืดหรืออาจจะเป็นของใหม่สดๆร้อนๆก็ได้มาร่ากล่าวเหล่าเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เพ่งมองหัวสันสาทั้ง3หัวบนโต๊ะแสงไฟสว่างจ้าสาดลงบนศีรษะเหล่านั้นอย่างไม่ประณานีเห็นรายละเอียดทุกอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งตั้งแต่ขนตาขนคิ้วเส้นบางไปจนถึงเชือกถักหยาบเส้นหนาที่ใช้เย็บปากติดกันสองหัวปกคลุมด้วยผมยาวสยายสีดำสนิทส่วนผมของหัวที่สามเป็นทรงบ๊อบตัดตรงดูเหมือนวิกผมผู้หญิงครอบอยู่บนหัวตุ๊กตาที่ขนาดเล็กกว่ามากหัวทั้งสามเล็กผิดขนาดจนมอนเพลินเหมือนเป็นหัวตุ๊กตายางที่ทำขายเป็นของที่ระลึกเว้นแต่ว่าผิวเนื้อรวมทั้งขนคิ้วและขนตานั้นเป็นของมนุษย์อย่างชัดเจนผมไม่รู้เลยว่ามีของแบบนี้ซ่อนอยู่หลังกำแพงชั้นใต้ดินไซมัมพึมพำไม่รู้มันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงหมอไอเอิร์นตึกหลังนี้ยังมีเรื่องลึกลับอีกเพียบเดบบี้ดุกพูดเวลาเดินสายไฟใหม่หรือซ่อมท่อประปาทีไรพวกช่างจะต้องเจออะไรแปลกๆทุกทีเคยเจอห้องที่ก่อกำแพงอิฐปิดเอาไว้แล้วก็มีทางเดินที่พอไปถึงสุดทางแล้วกลับเป็นทางตันเธอมองข้ามโต๊ะไปที่ดร.โรบินสันคุณยังจำเรื่องวุ่นๆตอนซ่อมไฟเมื่อเดือนที่แล้วได้ใช่ไหมช่างไฟแค่จะหาทางเดินสายไฟเก่าลงท้ายต้องทุบชั้น3ทิ้งเกือบครึ่งนิโคลัสนิโคลัสพันธรักษ์มัวแต่จดจ่ออยู่กับหัวสันซาเหลือบขึ้นมามองเมื่อรู้ตัวว่ามีคนเรียกใช่ตึกหลังนี้มีปริศนาซ่อนอยู่เยอะเขาเสริมเสียงเบาสงสัยเหมือนกันว่ามีอะไรซ่อนอยู่หลังกำแพงอีกเขากล่าวงั้นของพวกนี้ก็เป็นของจริงใช่ไหมเป็นหัวมนุษย์ย่อส่วนจริงๆอะเหรอเจนถามของจริงชัวนิโคลัสพูดแต่ปัญหาอยู่ที่ที่อะไรเจนถามดร.จอร์จเซฟินกับผมตรวจดูบัญชีสิ่งของทั้งหมดเท่าที่หาเจอละในบัญชีระบุว่าเรามีหัวซันซาอยู่ด้วยได้มาตั้งแต่ปี1898ดร.สแตนลีย์คริสปินคนกลับมาจากลุ่มแม่น้ำอเมซอนตอนบน
พันธลักษ์มองไซมอนคริสปินผมคิดว่าเป็นปู่ของคุณนะไซมอนพยักหน้าผมก็เคยได้ยินเหมือนกันนะว่ามีแต่ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนไซมอนกล่าวพันธลักษ์ที่ดูแลที่นี่ช่วงปี1890บันทึกเกี่ยวกับซันซาเอาไว้อย่างนี้โรบินสันพลิกบัญชีเปิดโลเกียรติยศทั้งสองหัวที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมของเผ่าฮิวาโรอยู่ในสภาพดีเยี่ยมเขากล่าวมาราฟังแล้วสะดุดทันทีถ้าเลือบมองคนพูดคุณพูดว่าสองหัวเหรอมาราถามโรบินสันพยักหน้าตามบันทึกนี่เรามีหัวย่อส่วนอยู่แค่สองหัวโรบินสันกล่าวหัวที่สามอาจจะได้มาทีหลังแต่ไม่ได้ลงบันทึกไว้หรือเปล่าก็เป็นไปได้สูงเรื่องบันทึกข้อมูลตกหล่นนี่ก็อีกเรื่องที่เป็นปัญหาผมถึงต้องทำรายการใหม่ไงล่ะจะได้รู้ชัดๆสักทีว่าเราเก็บอะไรไว้บ้างโรบินสันกล่าวหมอรักขมวดคิ้วมองหัวย่อส่วนทั้งสามงั้นคำถามคือหัวไหนเป็นหัวที่เพิ่มมาทีหลังและมันเป็นของใหม่ขนาดไหนหมอรักกล่าวฉันว่านะหัวเนี้ยต้องเป็นหัวใหม่แน่ๆเจนชี้ไปยังซันซาผมบ๊อบสารภาพเลยเมื่อเช้าฉันเพิ่งเห็นคนขายกาแฟไว้ผมทรงนี้เปียบเลยเจนกล่าวข้อแรกโรบินสันเริ่มอธิบายเราตัดสินจากลักษณะภายนอกแทบไม่ได้เลยว่าซันซาเป็นหัวของเพศชายหรือหญิงการย่อส่วนทำให้หน้าตาเหยื่อผิดเพี้ยนไปมากแล้วยังแยกเพศไม่ออกด้วยข้อ2บางทีตามประเพณีโบราณก็จะตัดผมจนสั้นแบบนี้ถึงจะหายากแต่ทรงผมไม่ได้วัดอะไรเลยโรบินสันกล่าวแล้วจะแยกหัวย่อส่วนโบราณกับของเรียนแบบจากอะไรล่ะมาร่าถามผมขอจับหน่อยได้ไหมโรบินสันถามเชิญเจนกล่าวเขาเดินไปที่ตู้ติดผนังเพื่อหยิบถุงมือมาร่าสังเกตท่าทางพิธีพิถันเหมือนหมอที่เตรียมลงมือผ่าตัดผู้ชายคนนี้คงเป็นประเภทต้องเนี้ยไปหมดทุกอย่างพวกนักเรียนแพทย์ที่เรียนมาด้วยกันยังไม่ละเอียดละออเท่านิโคลัสโรบินสันด้วยซ้ำก่อนอื่นผมคงต้องอธิบายลักษณะของหัวซันซาในแบบของเผ่าฮิวาโรแท้ๆก่อนนะผมสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วเลยพอจะมีความรู้อยู่บ้างชนเผ่าฮิวาโรอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศเอกวาดอร์และเปรูคนเผ่านี้ชอบยกพวกไปโจมตีเผ่าข้างเคียงเสมอนักรบของเผ่าล่าหัวทุกคนไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงหรือแม้กระทั่งเด็กเขากล่าวทำไมต้องล่าหัวด้วยล่ะเจนถามมันมาจากความเชื่อเรื่องวิญญาณคนเผ่านี้เชื่อว่ามนุษย์เรามีดวงวิญญาณ3แบบแบบแรกคือดวงวิญญาณที่ทุกคนมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดตามด้วยวิญญาณดวงตาย้อนอดีตจะมีได้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นผ่านพิธีกรรมต่างๆมาแล้วและเป็นดวงวิญญาณที่จะทำให้คนคนนั้นมีพลังอำนาจพิเศษถ้าคนที่มีดวงตาย้อนอดีตถูกฆ่าดวงวิญญาณของเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นวิญญาณแบบที่3คือวิญญาณอาฆาตที่จะตามไล่ล่าฆาตกรวิธีเดียวที่จะสะกดวิญญาณอาฆาตได้ก็คือต้องตัดศีรษะทิ้งแล้วนำมาย่อส่วนให้เป็นซันซาดร.โรบินสันว่าซันซานี่ทำยังไงเจนก็มองหัวเล็กจิ๋วเหมือนตุ๊กตาที่เรียงกันอยู่3หัวทำยังไงถึงย่อหัวคนให้เล็กขนาดนี้ได้เจนถามมีคนอธิบายพิธีกรรมไว้หลายแบบแล้วบางอย่างก็ขัดแย้งกันซะด้วยแต่ส่วนใหญ่จะเห็นตรงกันในขั้นตอนหลักๆ 2-3 อย่างแถบนั้นสภาพอากาศร้อนชื้นจึงต้องเริ่มประกอบพิธีกรรมทันทีที่ล้มเหยื่อได้เริ่มจากเอามีดกรีดหนังศีรษะเปิดลากเป็นเส้นตรงตั้งแต่กลางกระหม่อมลงมาถึงต้นคอจากนั้นก็ถลกหนังแยกออกจากกะโหลกที่จริงหนังหัวคนถลกออกมาได้ไม่ยากเลยโรบินสันกล่าวมาร่ามองหน้าเจนคุณก็เคยเห็นฉันทำคล้ายๆแบบนั้นในแลบแล้วนี่ถลกหนังศีรษะแยกออกจากกะโหลกอะแต่ฉันกรีดตรงหน้าผากเป็นแนวขวางจากหูข้างนึงไปอีกข้างมาร่ากล่าวใช่ไอ้ตอนนั้นแหละที่ทำเอากับอ้วกทุกทีอะโดยเฉพาะตอนถลกส่วนใบหน้าเจนว่าอ้อใช่ส่วนใบหน้าโรบินสันพูดต่อชนเผ่าฮิวาโรถลกใบหน้าเหยื่อออกด้วยขั้นตอนนี้ต้องอาศัยทักษะสูงหน่อยแต่ถ้าทำดีๆใบหน้าก็จะหลุดออกมาพร้อมหนังศีรษะเป็นแผ่นเดียวกันเลยที่เขาเรียกว่าหน้ากากหนังมนุษย์นั่นแหละจากนั้นก็เย็บเปลือกตาปิด
ขายกสันสาหัวหนึ่งขึ้นมาแล้วชี้ให้ดูรอยเย็บที่แทบจะมองไม่เห็นเห็นไหมว่าเย็บกันประณีตขนาดไหนเหลือขนตาเอาไว้ต่างหากดูเป็นธรรมชาติมากนี่เป็นงานที่ต้องอาศัยฝีมือจริงๆมาราจับได้ว่าน้ำเสียงของเขาออกจากชื่นชมนิดๆท่าทางเจ้าตัวจะไม่เห็นสายตาอึดอัดที่มาร่ากับเจนส่งให้กันเพราะกำลังหมกมุ่นพินิจพิจารณางานฝีมือที่แปลงโฉมเนื้อหนังมนุษย์ให้กลายเป็นวัตถุโบราณพันธลักษ์พลิกหัวสันสาขึ้นเพื่อสำรวจส่วนคอซึ่งกลวงโบเหมือนท่อน้ำรอยเย็บเส้นหนาหยาบไล่เรื่อยไปตามต้นคอด้านหลังและหนังศีรษะที่ปกคลุมด้วยเส้นผมดกหนาพอถลกหนังศีรษะออกมาได้พวกฮิวาโร่ก็จะเอามันไปเคี่ยวในน้ำสมุนไพรจนว่าไขมันตกค้างจะละลายออกไปเกลี้ยงพอเสร็จเนื้อและไขมันหลุดออกหมดก็จะตลกหนังศีรษะกลับด้านต่อด้วยเย็บแผลตรงหลังศีรษะให้สนิทอย่างที่เห็นแล้วก็ใช้ไม้ปลายแหลม3อันแทงริมฝีปากกระติดกันจากนั้นก็เอาใยฝ้ายยัดเข้าไปในรูจมูกกับรูหูในขั้นนี้หนังศีรษะจะยังไม่เข้ารูปเป็นแค่หนังเหี่ยวแห้งธรรมดาต้องยัดหินและทรายคั่วเข้าไปเพื่อให้ผิวหนังแห้งจริงๆจากนั้นก็ถูด้วยถ่านเอาไปรมควันจนหัวหดเล็กลงและเหนียวเหมือนหนังวัวกระบวนการทั้งหมดไม่ได้กินเวลาอย่างที่คิดไม่เกินอาทิตย์ก็เรียบร้อยละโรบินสันกล่าวแล้วเขาเอาหัวพวกนี้ไปทำอะไรเจนถามนักรบฮิวาโร่จะแบกหัวพวกนี้กลับไปที่เผ่าในฐานะโลกเกียรติยศแล้วจัดงานเต้นรำฉลองตามพิธีพวกนักรบประจำเผ่าเจ้าหัวยอดส่วนมาร้อยเชือกห้อยคอเหมือนเป็นสร้อยถัดไปอีกหนึ่งปีพวกเขาก็จะจัดงานฉลองอีกรอบคราวนี้จะทำพิธีถ่ายเทพพลังจากวิญญาณของเหยื่อและขั้นสุดท้ายหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนจะมีงานฉลองรอบที่3รอบนี้แหละที่จะตกแต่งหัวย่อส่วนเป็นครั้งสุดท้ายถอดไม้กลัดออกจากปากเอาเชือกฝ้ายสอดผ่านรูที่ปากแล้วถักเชือกให้แน่นจากนั้นจึงใส่เครื่องประดับที่ใบหูตั้งแต่วันนั้นหัวสันซาจะกลายเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของนักรบบางทีก็จะเอาสันสามาห้อยไว้รอบคอเพื่อแสดงความเป็นชายชาตรีเจนหัวเราะแบบแทบไม่เชื่อหูเหมือนที่ผู้ชายสมัยนี้ชอบโครงซ้อทองเส้นใหญ่ๆพวกผู้ชายพันนี้ทำไมหมกมุ่นกับสร้อยคอกันนักนะเจนกล่าวมอร่ากวาดตามองหัวสันสาทั้ง3หัวบนโต๊ะทุกหัวมีขนาดใกล้เคียงกันมีเชือกถักเย็บริมฝีปากติดกันและเปลือกตาทุกเย็บปิดอย่างประณีตเหมือนกันฉันดูไม่ออกเลยว่า3หัวนี้ต่างกันตรงไหนทุกหัวดูประณีตพอๆกันมาร่ากล่าวก็ใช่โรบินสันตอบแต่มีจุดแตกต่างที่สำคัญอยู่จุดนึงผมไม่ได้หมายถึงทรงผมหรอกนะเขาหันไปมองโจเซฟินซึ่งยืนเงียบอยู่ที่ปลายโต๊ะมาตลอดคุณรู้ใช่ไหม